ตอนนี้นะคะก็มีคำถามจากคนตาบอดและผู้ที่ได้ประทับจิตรวมทั้งญาติธรรมนะคะที่ต้องการจะถามพระอาจารย์ด้วยตัวเขาเองนะคะก็ขอเชิญค่ะนมัสการครับครับมิสเตอร์รูมานนะครับทีนี้ผมเคยประทับจิตกับอาจารย์ไม่ต่ำกว่า3ครั้งแล้วนะครับเพราะผมจะมาเฝ้าพระอาจารย์บ่อยมากถ้ารู้ข่าวว่าพระอาจารย์จะมาตรงไหนนี่สมาคมก็จะส่งข่าวถึงผมผมจะมาตลอดเลยนะครับมาครับแล้วเข้า ปัญหาผมเลยนะครับผมได้ประทับจิตกับพระอาจารย์มานานแล้วแล้วก็เวลาผมไปปฏิบัติที่บ้านเนี่ยเวลาผมปฏิบัติแล้วทำไมผมต้องเข้าในจิตของที่มันซ้ำๆคือว่ามันคล้ายๆมีมโนภาพนะครับมีภาพอยู่คือเป็นลูกบอลกลมๆใหญ่ๆและเป็นแสงสว่างเหมือนดวงพระจันทร์ลอยลงมาอยู่ตรงหน้าเสร็จแล้วทีนี้ดวงพระจันทร์นั้นก็ใหญ่ขึ้นเหมือนมีพลังดูดผมเข้าไปข้างในแต่พอเข้าไปอยู่ข้างในเสร็จแล้วในพื้นที่นั้นไม่มีภูเขาไม่มีแม่น้ำมีแต่พืชพันธุ์ทยาหารที่มันสีขาวๆเหมือนหมอกควันและร่างกายของผมทั้งๆที่ใส่เสื้อผ้าหลากสีตอนที่ทำสมาธิแต่พอเข้าไปอยู่ตรงนั้นผมแยกร่างเป็นสองอย่างเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นสีขาวไปหมดเลยทุกอย่างเป็นสีขาวหมดเลยไม่มีสีอื่นนะครับแต่ถ้าทำอย่างอื่นหรือปฏิบัติบางครั้งจะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาแต่ไม่นานไม่ซ้ำแต่ไอดวงไฟหรือดวงพระจันทร์ที่ผมถูกดูดเข้าไปเนี่ยจะบ่อยมากและเป็นอย่างนั้นซ้ำๆเพราะเหตุอะไรครับ đó cũng là một điều tốt đẹp đó là sự khai ngộ trong cuộc sống hành thiền của mình นั่นก็เป็นนิมิตที่ดีนะคะก็เป็นภาวะแห่งความรู้แจ้งอย่างหนึ่งในจิตของเรานะคะมัน càng thiền vậy mình càng đi còn sâu hơn nữa và sau đó chú chỉ thấy được một màn ở trước mắt của mình chứ mình tập trung sâu hơn thì từ đó nó sẽ vén ra mình đi càng sâu hơn vô đó nữa ก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะคะแล้วเวลาเรานั่งเราก็เพ่งจิตไปตรงนั้นแล้วก็ตั้งจิตมั่นไปตรงลูกบอลนั่นนะคะแล้วพอเรามีจิตเป็นมีกำลังมากขึ้นเนี่ยเราก็จะจิตเนี่ยเราก็จะเปิดเข้าไปลึกขึ้นไปอีกในแสงสว่างดวงแสงสว่างนั้นนะคะให้นั่งไปเรื่อยๆตั้งจิตมั่นนะคะได้ละ khởi đầu mà mình đã thấy được từ cái màn tròn này giống như một cánh cửaนั่นจะตื่นแล้วแว้งราเหมือนดีกันเศร้าขึ้นว่าดีเศร้าขึ้นด้วยถ้าภาพนิมิตนั้นนะคะก็เหมือนกับเป็นม่านเท่านั้นเองเป็นอยู่ข้างนอกนะคะเป็นฉากแล้วก็เราสามารถจะเข้าไปในนั้นได้อีกมีโลกที่ลึกซึ้งลงมากกว่านั้นอีกนะคะให้เราตั้งจิตแล้วเราก็ตั้งมั่นแล้วเราจะสามารถเข้าไปในชั้นของสมาธิที่ลึกขึ้นได้กักโต๊ะว่ากักโต๊ะนั่นก็เป็นนิมิตที่ดีนะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะขอเชิญท่านต่อไปเลยค่ะค่ะขอนมัสการค่ะข้าพเจ้าชื่อนางติ๋มกันทวงศ์มาจากสมาคมสหภาพคนตาบอดค่ะค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาประทับจิตกับท่านพระอาจารย์ในเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะอยากจะขอนมัสการถามว่าด้านของข้าพเจ้าเนี่ยมีกรรมนักหนาอะไรถึงได้เป็นคนด้านสายตาแบบนี้คะ Tất cả chúng sanh sanh ra và sống ở trên cõi đời này cũng đều mang một nghiệp chướng ở đời trước của chúng ta ไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่เกิดมาบนโลกนี้นะคะก็คือนำกรรมเก่ามาจากชาติก่อนนำมาที่ชาตินี้ด้วย đời trước chúng ta đôi khi vô tình làm một điều gì sai lầm đó mà đời này chúng ta phải trả nó
ชาติก่อนนะคะเราอาจจะหลงผิดหรือว่ากระทำสิ่งที่ผิดไปนะคะเราเลยต้องกลับมาใช้กรรมในที่เราทำไปในชาติก่อน đó là một cuộc sống mà chúng ta phải cần trả đôi khi chúng ta không cố tình để làm một điều sai lầm nhưng kiếp con người không ai tránh khỏi những sự sai lầm trong cuộc sống đó ไม่ว่าใครก็ตามนะคะก็มีกรรมทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับชีวิตที่เราเกิดมานะคะแล้วก็พยายามชดใช้กรรมไปนะคะ thôi thì mình nên tha thứ cho mình và tiếp tục chấp nhận những gì mình đã có và tiếp tục chấp nhận những gì mình đã sống hiện tại này dù là tốt hay là không tốt mình cũng bằng lòngđó là một cuộc sống tốt nhất cho mình. เพราะฉะนั้นนะคะให้เรายอมรับสิ่งที่เรามีอยู่นะคะไม่ต้องไปคิดถึงอดีตนะคะให้เรายอมรับสิ่งที่เรามีเราเป็นแล้วก็ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เข้ามาหาตัวเราเองนะคะไม่ต้องไปสนใจเรื่องอดีตที่ผ่านมานะคะ Không ai là một người sẽ khổ hoài hoài như vậy. Mình sẽ trả nó một ngày nào đó nó sẽ hết.Mình lấy đi những gì mà mình sẽ lấy lại những gì mình sẽ mất mát. ไม่มีใครที่จะทุกข์ยากไปตลอดปีตลอดชาตินะคะไม่พอเราได้ชดใช้กรรมไปหมดแล้วนะคะที่เราทำมาหลังจากนั้นฟ้าก็จะสดใสเราก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะ Okay, thôi thì chấp nhận và bằng lòng nó. Bất luận đời trước mình làm những điều gì sai lầm đều làmột cuộc sống vô minh mà mình vô tình mình làm những điều sai lầm này thôi thì kiếp này mình phải nên bằng lòng và trả nó đi. ค่ะไม่ว่าเราจะมีอะไรในชีวิตนี้นะคะไม่ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ตามนะคะก็ขอให้ยอมรับมันนะคะยอมรับสิ่งที่เรามีเราเป็นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขสบายใจนะคะแล้ววันนึงชีวิตของเรามันก็จะดีขึ้นเองเพราะว่าไม่มีใครจะทุกข์ไปตลอดชีวิตนะคะ Thôi thì ในดอย này gặp sư phụ đời cho ta xen vào những cuộc sống này và ta sẽ đốt nó đi những nghiệp chướng này cho quý vị แล้ววันนี้ได้พบกับพระอาจารย์แล้วนะคะก็พระอาจารย์ก็จะล้างกรรมทั้งหมดนะคะแล้วก็ขจัดกรรมขจัดความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตของเราออกไปนะคะVà vạch ra một con đường mới, mở ra một trang sử mới trong cuộc đời của quý vị. แล้วก็จะเปิดหน้าของชีวิตใหม่นะคะจะเปิดบทใหม่ของชีวิตของเราให้กับเรานะคะพระอาจารย์จะเปิดชีวิตใหม่ให้กับเรา Kiếp sau hay là kiếp này cũng vậy. Quý vị sẽ có được cuộc sống tốt hơn. ชีวิตในชาติหน้าหรือว่าชาตินี้เองก็ตามนะคะเดี๋ยวท่านก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต Bất luận cuộc sống giàu hay là nghèo trong thế giới này cũng đều là cái khổ mà thôi. ไม่ว่าชีวิตของเราจะจนนะคะจะจนหรือว่าจะรวยนะคะก็นั่นก็เป็นชีวิตของเรานะคะ Trọng nhất là mình tìm ra con đường giải thoát cho mình. Một thế giới mà không bao giờ có khổ nữaสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องหาหนทางหลุดพ้นนะคะคือหนทางพ้นทุกข์โดยที่เราจะไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกว่าไม่เศร้าในคิป nào đó mình có trở lại làm người đi nữa mình có đầy đủ công đức và phước báo mình sẽ là một con người thiện lành mình là một con người sáng suốt thông minh mình là một con người có đầy đủ vật chất gọi là giàu cóแล้วการที่เราใช้ชีวิตนะคะในชีวิตหน้ากลับมาเกิดใหม่เราก็สามารถจะเลือกเกิดได้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์นะคะมีหลักฐานมีหน้าที่การงานหรือว่าฐานะที่มั่งคั่งที่ร่ำรวยนะคะโอเคแล้วก็หน้าที่การงานที่ข้าพเจ้าทำอยู่ขณะนี้ได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้พิการทุกประเภทนะคะได้รวมกลุ่มปลูกผักไฮโดทุกทำในกิจการนี้จะไปได้รุ่งเรืองไหมคะหรือว่าอย่างไรคะ
tốt tốt vậy đó. Một công việc cô làm là một công việc trí huệ, một công việc tình yêu thương, một công việc tạo cho cô một công đức vô lượng vô biên. Cả nên ก็เป็นอาชีพที่ดีนะคะก็อาชีพที่ทําอยู่นี้ก็เป็นอาชีพที่ทําให้เราได้สามารถเผื่อแผ่ความรักความเมตตาไปให้ผู้อื่นให้ผู้คนทั่วไปด้วยนะคะ Làm một công việc này chính là cô được mở ra trái tim của mình tạo cho mình một lực lượng công đức trong đời này ก็เป็นอาชีพที่เราจะเปิดโอกาสนะคะให้เราสามารถทําบุญทําทานหรือว่าเผยแผ่ความเมตตาของเราไปได้นะคะMột công việc đúng đắn, một công việc có tràn đầy tình yêu thương cho mọi người. Bên อาชีพที่เราสามารถจะเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแบ่งปันให้คนอื่นนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเรานะคะ Không phải ai ai cũng đều làm một công việc này được. ค่ะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเลือกทําอาชีพนี้หรือว่าทําอาชีพนี้ได้นะคะ Chú phụ xin chúc mừng cô.Và tiếp diễn công việc này càng ngày càng tốt hơn, đem tình yêu thương của cô dành cho những người kém may mắn hơn mình. ค่ะ พระอาจารย์ก็ขออวยพรนะคะให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นนะคะคนตาบอดหรือว่าผู้คนทั่วไปได้มากขึ้นนะคะ อาจารย์ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ ขอบคุณค่ะ พี่แหวนกราบนมัสการท่านพระอาจารย์นะคะดิฉันบารุมีสิทธิธรรมสมาชิกของสหภาพสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีคำถามจะขอเรียนถามท่านพระอาจารย์นะคะว่า1ดวงตาที่3ของคนเราเนี่ยมันจะมีได้กับทุกๆคนหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะคำถามที่2ดวงตาของดิฉันจะมีโอกาสได้มองกลับมามองเห็นเหมือนดังเดิมอีกหรือเปล่าขอบคุณค่ะ Con mắt thứ ba tất cả chúng sanh nào cũng đều có khi quý vị chuyển tâm mắng rồi quý vị nhắm mắt lại thiền quý vị đều thấy ánh sáng bên trong đó là con mắt thứ ba của chúng ta ai ai cũng đều có ที่ 3เนี่ยค่ะใครๆก็มีทุกคนก็มีนะคะเวลาเราประทับจิตแล้วเวลาเรามองเห็นแสงนั่นก็คือตาปัญญาของเราหรือตาที่3ของเราเปิด Đôi khi mình bị những cặp mắt nhân gian này mình không thấy được chỉ là một cái nhục thể cái cơ địa của nhục thể này thôi บางทีการที่เราใช้ตาเนื้อของเรามองเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าตาเนื้อของเราเนี่ยมันเป็นแค่ร่างกายภายนอกเท่านั้นเองmình có thể đi đúng chỗ đúng nơi của bác sĩ họ cũng có thể giải quyết được cho mình và họ cũng có thể chữa lành cho mình ก็เรื่องเกี่ยวกับตานะคะก็อาจจะถ้าไปเจอหมอที่เก่งๆนะคะแล้วแต่อาจจะรักษาให้เราได้นะคะโอเคเจ้าพระเจ้านางมนเทียนคำเขียวตัวแทนของชาวบ้านปังเกิดแห่งนี้ขอกราบนมัสการพระอาจารย์และอยากเรียนถามว่าในยุคปัจจุบันนี้ทำไมเด็กเยาวชนถึงไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และกลับไปเชื่อโลกโซเชียลแบบแล้วก็ไปติดยาเสพติดอย่างนี้มากมายอะค่ะพระอาจารย์และยมอยากจะถามว่ามันเป็นกรรมของประเทศชาติหรือว่าชุมชนหรือว่าบุคคลนั้นๆเจ้าค่ะนี่ là những thời đại khoa học thăng tiến đạo đức càng bị gọi là suy thoái đi นั่นก็เป็นธรรมดาของยุควิทยาศาสตร์นะคะยุคเทคโนโลยีถ้ามันเจริญก้าวหน้าแล้วมันก็ทำให้ศีลธรรมจริยธรรมของคนเนี่ยเสื่อมลงในทางตรงกันข้ามngày xưa là những thời gian gọi là cổ đại những người con đều là giữ một truyền thống đạo đức thâm sâu cho nên biết tôn trọng nghe lời đi thưa về trình với người cha người mẹ còn thời bây giờ công nghệ thông tin giặt chắc quá nhiều làm cho người con có thể gọi là quên đi cái sự dạy bảo
của cha mẹ quên đi, giảm đi cái đạo đức làm người. เมื่อก่อนสมัยก่อนนะคะคนรุ่นก่อนเนาะเมื่อเด็กๆนะคะสมัยก่อนก็จะมีศีลธรรมนะคะมีการประพฤติที่ดีนะคะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกกล่าวพ่อแม่ก่อนขออนุญาตพ่อแม่ก่อนนะคะซึ่งนั่นก็เป็นสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้ในการที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่ายั่วยุหรือว่าเร้ามากขึ้นทำให้เด็กขาดความเคารพหรือว่าขาดจริยธรรมในส่วนการเคารพของพ่อแม่ไปนะคะ không phải chỉ dài đất nước ở thế giới này mà toàn thế giới chúng ta nhưng đặc biệt là đất nước Thái Lan còn giữ được một truyền thống đạo đức vô cùng thâm sâu với một đạo đức với một giáo lý của Đức Phật mà cả thế giới hình như không có bao nhiêu đất nước mà đã còn được giữ được một cái truyền thống như vậy. แต่ว่าทั้งหมดนะคะในโลกนี้นะคะก็ไม่ใช่ทุกที่ที่จะสามารถรักษาขนบธรรมเนียมไว้ได้นะคะแต่ว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่ยังโชคดีนะคะที่ว่ายังมีจริยธรรมหรือว่าคำสั่งสอนหรือว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยยังมั่นคงอยู่ถ้าเปรียบกับที่อื่นนะคะทั่วโลกซึ่งประเทศไทยก็ยังดีนะคะที่มียึดมั่นในเรื่องคำสอนหรือว่าทางพุทธศาสนานะคะนึก Thái Lan còn giữ vô cùng tốt những cái đạo đức này một phần nhỏ được bị ảnh hưởng mà thôi còn ở nước ngoài xem như đã bị suy thoái cái đạo đức này đã từ lâu rồiสำหรับประเทศไทยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้อย่างดีนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกนะคะที่ประเทศอื่นเนี่ยอาจจะเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมหรือว่าการเคารพพ่อแม่อะไรนี้ต่างๆก็อาจจะเสื่อมหรือว่าผ่อนคลายหรือว่าต่างกันไปนะคะฉะนั้นพวกท่านสงจงดักนึกในวงกลุ่มตกเลยเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราเป็นคนไทยนะคะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็นับว่ามีชีวิตที่ดีที่ดีมากแล้วนะคะขอกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ที่ฉันจารุณีมาเมืองวันนี้ขอถามคำถามกับพระอาจารย์ว่าเรื่องการทำสมาธิแสงค่ะตอนเช้านี้ทำสมาธิกันเรื่องสมาธิแสงตอนทำสมาธิบางคนก็เห็นแสงเป็นแสงสีดำหรือสีขาวบางคนไม่เห็นแสงอะไรเลยไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคะcó người thấy là bởi vì cái sự tập trung của họ trụ là một chỗ thì họ sẽ được thấy rõ ràng hơn còn có người đôi khi là họ không thấy không phải là họ không thấy nhưng mà họ bị phân tâm đihọ sẽ nghĩ bị đầu óc này sẽ nghĩ đi một góc cạnh nào đó nhưng ánh sáng vẫn còn đó vẫn ở đó cho họ การที่เราได้เห็นแสงนะคะก็แสดงว่าเรามีจิตมีความมั่นคงนะคะเราสามารถตั้งจิตได้แล้วก็สามารถเห็นแสงได้นะคะบางคนที่ไม่ได้เห็นแสงไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่เห็นแสงนะคะแต่ว่าการตั้งจิตมั่นเขาอาจจะไม่ได้มั่นคงมากพอนะคะทำตั้งจิตไม่มั่นพอที่จะทำให้เห็นแสงจิตของเขาอาจจะไปมุ่งมั่นหรือว่าไปจดจ่ออยู่ตรงอื่นนะคะตรงสิ่งส่วนอื่นที่ทำให้เรียกว่าเบี่ยงเบนไปเลยทำให้ไม่ได้ไปสนใจแต่ว่าแสงนั้นมีอยู่นะคะแสงนั้นจริงๆแล้วก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจเขาเอาจิตไปจดจ่ออยู่ตรงอื่น giống như bây giờ vẫn còn mặt trời mình vẫn thấy mặt trời nhưng mà bị khuất đi một đám mây nào đónhưng mặt trời vẫn còn là một ban ngày. เหมือนอย่างตอนนี้นะคะมีแสงแดดอยู่แต่ว่าเราอาจจะมีเมฆมาปกบังดวงอาทิตย์นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะมีเมฆก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์จะหายไปนะคะดวงอาทิตย์ก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าอาจจะถูกเมฆมาปกคลุมเท่านั้นเอง hoặc là trong lúc chuyện tâm mắng mình hơi lo lắng và mình hơigọi là mất đi cái sự tập trung hay mình hơi hồi hộp quá mình cũng không thấy được ánh sáng
หรือว่าในระหว่างที่ประทับจิตนะคะเราอาจจะมีความกังวลนะคะคิดมากคิดนู่นคิดนี่ไปนะคะทำให้จิตเราไม่นิ่งนะคะเราได้แต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ทำให้เราอาจจะไม่ได้เห็นแสงมันเน้นถาหลงมันnhẹ nhàng vậy đó, còn mình cứ tập trung thôi, tự nhiên cái ánh sáng nó sẽ đến với mình. เพราะฉะนั้นนะคะเราก็พยายามผ่อนคลายนะคะทำตัวสบายสบายนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะก็คือผ่อนคลายความคิดแล้วก็ทั้งร่างกายด้วยแล้วก็เราจะเห็นแสงได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคครับกราบนมัสการท่านอาจารย์ครับกับผมนายนิยมคุณพิเนกผู้อยู่บ้านหมู่ที่12ครับอินทกินครับอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการนั่งประทับจิตจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บภายในตัวเราได้หรือเปล่าครับ Được ngồi thiền không phải chỉ chữa được cái bệnh cơ thể này mà mình còn chữa được cái bệnh vô minh trong cuộc sống của con người và trong kiếp nàyได้สิคะการทำสมาธิการประทับจิตนะคะไม่ใช่เพียงแต่จะรักษาโรคทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังสามารถรักษาโรคมืดมนโรคอวิชชาที่มาบกบันชีวิตในตัวเองของเราในชาตินี้ให้ด้วยค่ะcái bệnh nhục thể này của chúng ta từ đâu mà ra từ nghiệp chướng mà ra cho nên chúng ta phải cần diệt trừ những cái nghiệp chướng từ gốc rễ của nó thì mình phải cầnkhai ngộ, mình phải cần mở mang thiên nhãn của mình phải cần cái lực lượng trí huệ này để diệt trừ cái gốc rễ của nghiệp chướng này, của cái bệnh tật này. เพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ถามว่าแล้วโรคภัยไข้เจ็บมาจากไหนมันก็มาจากกรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราเองเราก็ต้องรักษาหรือขจัดให้ถึงรากเหง้าของมันก็คือขจัดกรรมออกไปนะคะCái bệnh của nhục thể này hôm nay có thể ngày mai nó lợi hết. Mình có thể chữa nó qua những công nghệ của thông gọi là khoa học hiện đời này. Không cần mình phải đi thiền nữa. Đó là vậy. Nhưng mà nó hết bữa nay, ngày mai nó sẽ xuất hiện. Hết tháng này, năm sau nó sẽ xuất hiện tiếp. Cho nên nghiệp chướng, một cái bệnh tật của con người không bao giờ mãi mãi hết được.Chỉ trừ khi mình khai ngộ, trừ khi mình diệt trừ nó qua một lực lượng tu hành của mình, mình gọi là một lực lượng thiền định với âm thanh và ánh sáng này. การเป็นโรคภัยไข้เจ็บในภายนอกนะคะเราก็สามารถจะไปหาหมอแล้วก็รักษาให้หายได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการชั่วคราวเท่านั้นรักษาหายวันนี้เราเจ็บวันนี้เราหายแล้วก็ เดี๋ยวก็กลับมาเจ็บป่วยอีกนะคะการรักษาก็วนเวียนไปอย่างนี้เราสามารถรักษาทางกายได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือรากเหง้าของโรคภัยไข้เจ็บคือมาจากกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องขจัดกรรมตรงนั้นไปต้องค้นพบปัญญาพุทธะต้อง เปิดปัญญาเพื่อที่เราจะสลายกรรมตรงนั้นไปด้วยการทำสมาธิด้วยการประทับจิตcho nên thiền định mình cũng có thể dùng lực lượng thiền định để chữa bệnh cái nhục thể này nhưng nó uổng quá mình là gì thiền định để mở mang thiên nhãn của mình thiền định để phá đi màn vô minh của mình với lực lượng trí huệ khai ngộ đời này của mình tự nhiên tất cả mọi thứ đều được rửa sạch bởi lực lượng tu hành của mình.เราอาจจะใช้การทำสมาธิในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเรานะคะแต่ว่านั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะสิ่งสำคัญของการทำสมาธินั่นก็คือการรู้แจ้งนะคะการเปิดปัญญาของเราให้ขจัดกรรมให้มันรู้แจ้งให้มีชีวิตที่มันดีขึ้นได้นะคะ mình chăm sóc một cái cây khi mình tưới nước vào cây vô trong gốc cây và phân bón trong gốc cây.Tự nhiên cái cành, cái lá nó đều tốt đẹp và đơm hoa kết quả. ถ้าเราปลูกต้นไม้นะคะเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินนะคะเราต้องดูแลจากรากเหง้าของมันเพื่อที่ต้นไม้นั้นจะเติบโตใหญ่ให้มันเจริญงอกงามต่อไป Okay.